ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเทปป้ายออโต้รีเวิร์สคู่รุ่นใหญ่เสียงดีเสียงสดใสมากมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Yamaha KXW 592ตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับตัวรุ่นนี้นะครับเสียงดีมากๆนะครับเสียงดีมากๆเลยมีตัวปรับนะครับชดเชยเสียงแหลมนะครับตัวนี้นะครับเสียงแหลมนี่สุดยอดมากนะครับนะฮะไม่ต่างอะไรกันกับเปิดซีดีเลยครับไม่ต่างกันเลยถ้าเราเปิดเทปนะครับแล้วใส่ดอลบี้แล้วปรับแหลมนะฮะชดเชยเสียงแหลมขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชดเชยเสียงแหลมขึ้นมาเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยจะคมชัดมากนะฮะเหมือนเราฟังจากเครื่องเล่นซีดีเลยนะครับฟังจากเครื่องเล่นซีดีเลยนะครับเป็นเทปป้ายคุณภาพสูงของ Yamaha นะครับที่ทำออกมานะครับรุ่นนี้นะครับสภาพถือว่าโดยรวมถือว่าสวยนะครับแต่ว่ามีตำหนิอยู่มุมนี้นิดนึงนะฮะนิดนึงนะครับมุมนี้นะครับนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็โอเคอยู่นะครับก็สภาพนี้นะครับเราก็ขายกันตามสภาพเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยสวยๆนะครับผมเคยขายไปแพงนะครับเคยขายไป 6,500 นะรุ่นนี้นะฮะสวยๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยขายกันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันมีมุมนี้นิดเดียวนะครับถ้าใครรับสภาพได้ก็จัดไปแต่ดูโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับและหัวเทปนะฮะสวยมากนะครับหัวเดิมๆติดเครื่องมานะครับสภาพภายในนี่ใหม่มากๆเลยนะครับใหม่มากนะฮะหัวนี่หัวเดิมนะครับผมล้างสนามแม่เหล็กออกจากหัวเทปแล้วนะครับโดยใช้เครื่องล้างสนามแม่เหล็กอย่างดีนะครับล้างให้นะครับทำให้แล้วอย่างดีทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้เครื่องล้างของโซนี่นะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามคมกริบนะฮะเสียงที่ได้นี่คมมากนะครับชัดมากนะครับมีระบบเล่นนะครับเลือกเพลงนะครับทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับและอัดได้ทั้ง2หลุมนะครับเล่นได้อัดได้กอไปกลับได้นะครับเป็นวงจรสมัยใหม่แล้วนะครับสวยงามมากนะครับตำหนิก็มีแค่นี้นะครับนิดๆหน่อยๆฝาก็มีร่องรอยบ้างตามอายุของเขานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยอย่าได้พลาดนะครับนักเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงดีมากๆครับเสียงดีมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเครื่องภายในกันนะครับเครื่องภายในนะครับสวยนะครับแน่นนะครับตัวนี้นะครับสวยแน่นนะครับนี่ครับวงจรของเขานะครับแน่นอนเชื่อถือได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลไกต่างๆนะครับสายพานผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายพานลูกยางต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับอย่างดีนะครับกลไกรุ่นนี้ซ่อมง่ายนะครับใช้กันหลายรุ่นนะครับพวกไพโอเนียก็ใช้นะครับรุ่นนี้เดนอนก็ใช้นะครับกลไกตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอะไหล่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับซ่อมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็วงจรต่างๆแน่นอนนะครับนี่ฮะเขาก็จะมีวงจรนี่ครับดิจิตอลควบคุมด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจรดิจิตอลควบคุมนะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พวกนี้ชุดปลีต่างๆก็ใช้อุปกรณ์ใช้อะไหล่เกรด A อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรกูเลเตอร์ก็หลายชั้นมากๆนะครับใช้ซีภาคใส่ไฟอย่างดีนะครับเอลหน้าต่างๆนะครับตัวนี้ด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องนะครับจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่เกี่ยงเรื่องตำหนินะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับแล้วจะรู้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับครับลองฟังดูนะครับเทปใบ Yamaha เทปใบคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันเลยนะครับนี่ครับสามารถชดเชยได้นะใสมากมากครับใส่ดอบบี้เข้าไปนะครับมันจะคมชัดมากเลยครับนี่นะครับระบบเลือกเพลงต่างๆนะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับระบบเลือกเพลงนะครับผมจะลองเลือกเพลงดูนะครับนี่ครับระบบเลือกเพลงก็ใช้งานได้นะครับกด2ปุ่มพร้อมกันจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับได้เลยนะครับได้เลยออโต้รีเวิร์สนะครับ
แล้วก็รีเวิร์สใช้งานได้ดีนะครับสต็อปกอเดินหน้านะครับกอถอยหลังนะครับทำงานดีนะครับปุ่มกดต่างๆไม่รวนนะครับเดี๋ยวลองฟังฝั่งนี้ดูบ้างนะครับหัวเทปใหม่เอี่ยมซะอย่างนะครับไม่ต้องกลัวเลยหัวเทปเดิมๆนะครับแต่ว่าสภาพกริปเงาแวบนะฮะปรับชดเชยได้เหมือนกันนะครับออโต้รีเวิร์สทำงานดีนะครับสต็อปกอถอยหลังนะครับกอเดินหน้าครับรวดเร็วแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงนะครับลองอีกครับหลายๆม้วนนะครับใครชอบนะครับเครื่องเล่นเทปนะครับเสียงดีๆนะครับจัดได้เลยนะครับเครื่องนี้รับประกันเลยไม่ผิดหวังครับอันนี้บ้างนะครับว่าเสียงคมชัดเท่ากันไหมเป็นไงครับเสียงสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับลองอีกครับม้วนเก่าๆนะครับ40ปีที่แล้วนะครับลองฟังดูนะครับออโต้รีเวิร์สนะครับลองด้านนี้ดูบ้างนะครับเป็นไงครับเสียงแน่นอนเลยนะครับลองอีกครับลองหลายๆม้วนนะครับม้วนเก่าๆนะครับลองด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับลองข้างนี้ดูบ้างนะครับเสียงจะต้องเท่ากันนะครับต้องดีเหมือนกันนะครับยอดนะครับลองกี่ครับเก่าๆอีกสักม้วนหนึ่งนะครับเป็นไงครับเส
เสียงลองด้านนี้ดูบ้างนะครับแน่นอนไหมครับมีเก่าๆอีกม้วนหนึ่งนะครับม้วนนี้ม้วนปรับเสียงนะครับเส้นเทปยับเยินยับหมดแล้วนะครับดูนะฮะชนิดที่เรียกว่ายับเยินเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเครื่องไม่ดีนะครับจะไม่มีเสียงใสเลยครับเสียงจะไม่ใสเลยนะครับนี่ฮะถ้าเครื่องไม่ดีนะครับเสียงจะไม่มีทางใสเลยนะครับเนี่ยม้วนมันเป็นเส้นเสียหมดแล้วนะครับยับหมดแล้วนะครับลองดูนะครับถ้าเครื่องไหนหัวดีกลไกดีจับเทปดีๆนี่สบายครับต้องคุณภาพสูงเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้นะครับขายกันไม่แพงนะครับสภาพก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแค่มุมนี้นะครับมุมนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝาก็ตามสภาพนะครับก็ดูดีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับแพงนะครับตัวนี้ผมขายแบบถูกๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ